พระองค์บอกว่าบุคคลย่อมไม่ง่อนแง่นในธรรมปัจจุบันเป็นอย่างไรปุถุชนในโลกนี้ไม่ได้เห็นอริยะไม่ฉลาดในธรรมของอริยะไม่ได้ฝึกในธรรมะของอริยะไม่ได้เห็นสัพพุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัพพุรุษย่อมเล็งเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างเล็งเห็นรูปในอัตตาบ้างเล็งเห็นอัตตาในรูปบ้างคือมองว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปอย่างเนี้ยเห็นเวทนาเป็นตนตนเวทเป็นตนเป็นเวทนาเช่นเห็นว่าเราเนี่ยมีเวทนาเรามีความรู้สึกนะหรือว่าเวทนาได้เวทนามาแล้วเนี่ยเนี่ยเวทนาเป็นเรานี่สุขของเรานะทุกข์ของเรานะฉันทุกข์อย่างเงี้ยใช่ไหมปุถุชนเลยจะคิดอย่างนี้จะเห็นอย่างนี้ก็จะเล็งเห็นตามซึ่งมันเป็นในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ชื่อว่างอนแง่นคลอนแคลนแต่คนที่ไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนคืออย่างไรบุคคลไม่งอนแง่นในธรรมปัจจุบันอริยสาวกผู้ได้สดับในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ได้เห็นอริยะฉลาดในธรรมของอริยะฝึกดีแล้วในธรรมของอริยะได้เห็นสัพพบุรุษฉลาดในธรรมของสัพพบุรุษฝึกดีแล้วในธรรมของสัพพบุรุษย่อมไม่เล็งเห็นรูปโดยความเป็นตนไม่เล็งเห็นตนว่ามีรูปไม่เล็งเห็นรูปในตนไม่เล็งเห็นตนในรูปไม่เล็งเห็นเวทนาว่าเป็นตนไม่เล็งเห็นไม่เล็งเห็นตนว่าเป็นเวทนาไม่เล็งเห็นเวทนาว่ามีในตนหรือตนมีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันแต่ในขณะที่เขาอยู่ในปัจจุบันเพราะเขาไม่กังวลอดีตไม่มุ่งหวังอนาคตละเขาอยู่ในปัจจุบันเขาก็พยายามมองด้วยว่าเนี่ยก็ไม่ใช่ตนได้เวทนามาก็ไม่ใช่ตนมันต้องเก็บให้หมดทุกตัวเลยนะเพราะเวลาจิตไปรับรู้เนี่ยมันไม่ได้รับรู้กายอย่างเดียวรับรู้เวทนารับรู้สัญญามาก็ไม่เอารับรู้สังขารมาก็ไม่นึกว่าสังขารเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาเป็นเราไม่เอาและวิญญาณที่เข้าไปรับรู้ก็ต้องพิจารณาอีกว่าวิญญาณก็ไม่ใช่ของเรานั้นต้องถอนอุปทานในทุกตัวเลย5ตัวเนี่ยมันเยอะอะแต่ถ้าโยมได้ตัวแรกเนี่ยคือร่างกายเนี่ยโยมจบสังโยชน์5เลยนะก้อนใหญ่เลย1ก้อนเลยปุ๊บเนี่ย5เนี่ยหมดเลยดังนั้นก็เอาเรื่องกายก่อนก็ได้และพระองค์ก็ปิดท้ายว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งใดยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกโปร่งเถิดพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนี้เพราะว่าความปัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญเป็นคำพูดที่ไพเราะดีนะผู้มีราตรีหนึ่งเจริญภิกขุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าเราจักแสดงอุทเทศและวิพังของผู้มีราตรีหนึ่งเจริญแก่เธอทั้งหลายนั้นเราอาศัยเนื้อความนี้กล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้วิพังก็คือการจำแนกให้ละเอียดในบทพันชนะอันเนี้ยอุทเทศก็เหมือนอัตถแห่งภาษิตความหมายแล้วก็การจำแนกให้มันละเอียดอุทเทศหรือการยกขึ้นแสดงนำมาสู่อุทเทศทุกกึ่งเดือนนำมาแสดงทุกกึ่งเดือนอย่างปาติโมกข์อย่างเงี้ย